เดือด IG เสกโลโซโพสชะแฟนน้องเสือขโมยเงิน20ล้านซัดจับผู้ชายรวยเด่าแรงกะเอกรีเพิ่งจะเปิดตัวแฟนสาวไปได้ไม่นานสำหรับเสือเศรษฐการลูกชายคนโตของร็อกเกอร์เสกโลโซและการวิภากรซึ่งก็ได้มีการระแลงภาพคู่กันซึ่งน้องเสือก็เผยว่าความรักครั้งนี้พ่อเสกแม่การก็รับรู้เป็นอย่างดีเจอกันบ่อยแถมเสกโลโซบอกเองเลยว่าน้องเสือมีแฟนแล้วไม่ได้ห้ามอะไรลูกปล่อยให้ใช้ชีวิตตามปกติแต่ล่าสุดวันที่26ธันวาคม64ดูเหมือนรักครั้งนี้จะไปต่อไม่สวยซะแล้วเมื่อไอจีของเสกโลโซได้มีการโพสต์ภาพน้องเสือและแฟนสาวพร้อมข้อความเฉลิดฝากประชาสัมพันธ์ประกาศหอยคุณนี้ชื่อขีดล่างเขาเข้าออกบ้านเรามาพักใหญ่แต่ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะเป็นไปได้มันเข้ามาก่อความปั่นป่วนในบ้านโดยแทรกซึมทำให้พี่น้องแตกแยกกันและล่อลวงลูกสาวและลูกชายของข้าพเจ้าหายออกจากบ้านไปประมาณ2อาทิตย์แล้วและทรัพย์สินในห้องนอนข้าพเจ้าที่หายไปมีหนึ่งสมุดธนาคาร1เล่มมีเงินประมาณ10กว่าล้าน2ธนาบัตรตปท.หลายสกุลเป็นจำนวนมากและรถยนต์ BMW ของข้าพเจ้าบัตรเครดิตหลายใบหลายธนาคารตอนนี้ข้าพเจ้าเข้าแจ้งความเอาผิดกับมันแล้วและตำรวจกำลังตามจับคิดว่าไม่เกิน1ชั่วโมงรู้เรื่องและตัวข้าพเจ้าเองผิดที่ไว้ใจให้เหี้ยขีดล่างเข้าบ้านใครพบเจอกับมันแจ้งมาที่081-933-3290จะมีรางวัลให้ข้าพยายามจับผู้ชายรวยอีกระเอกรีเดี๋ยวกูจะแฉกูไล่มึงไปแล้วยังเสือกหน้าด้าเอกหน้าทนเข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินกูและไม่เคยมีใครให้มึงอยู่ตำแหน่งสะใภ้หรอกให้ตำแหน่งเดียวกับเอกรีเด็กเสียนี้เสียมาจับแผดเจอกันแน่โปรไฟล์ดูรวยถุยบ้านมึงขยดีขยดีนี้เองแม่มึงเลี้ยงไว้ให้แผดมาเอ็กซ์สอเก็บเงินผลดีๆที่ไหนเอาแผดเข้าบ้านโดยแม่รู้เห็นกับเรื่องนี้โพสต์น่าจะโชว์อะไรเด็ดๆฝากประชาสัมพันธ์แก๊งต้มตุ๋นขโมยเงินไปเกือบ20ล้านอีขีดล่างปอบหยิบสมเอ็กชเวทนาไม่มีเสือเอ็กกอไม่เจียมตัวอีขีดล่างส่งมาเกิดต่อมาน้องเสือได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าไม่ใช่เลยทำแบบนี้ได้ไงขณะที่แฟนน้องเสือเองก็ได้ลงไอจีสตอรี่ฉลองวันคริสต์มาสด้วยกันและหลังเห็นประเด็นดังกล่าวก็ลงว่าสิ่งที่บุคคลที่3ได้กล่าวหาไม่เป็นความจริงภูมิวิยดาแฮปปี้ชีวิตพื้นบ้านทำสวนแลกอาหารเผยแอบคิดถึงแสงสีเสียงเมืองกรุงภูมิวิยดาแฮปปี้ชีวิตพื้นบ้านหลังผันตัวจากนักแสดงไปเป็นชาวสวนชาวไร่ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดเลยก็หลงรักธรรมชาติเข้าให้สำหรับหม่อมอูมวิยดาอุมารินที่ได้มาอัปเดตชีวิตกับข่าวสดออนไลน์ถึงชีวิตที่ขาดแสงสีเสียงอัปเดตชีวิตช่วงนี้ได้ยินว่าผันตัวไปทำไร่ทำสวนใช่ค่ะตอนนี้มีบ้านอยู่ที่จอเลยปลูกต้นไม้เยอะมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ตัดด้วยปล่อยให้เป็นธรรมชาติเหมือนกับบ้านป่าเลยค่ะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลูกอะโวคาโดปลูกผักที่กินได้ปลูกมะนาวแต่เราไม่ได้ขายนะคะเราเอาไปแลกกับชาวบ้านสมมุติเรามีมะนาวเยอะเราก็เอาไปแลกข้าวไข่เป็ดก็เอาไปแลกเกลือหัวเราะอยู่แบบสมัยโบราณเลยค่ะพื้นที่เยอะพื้นที่ประมาณ10ไร่ได้คืออยู่ติดแม่น้ำเลยค่ะต้องปรับตัวเยอะปรับตัวเยอะค่ะเพราะว่าเราอยู่เมืองกรุงมาตลอดชีวิตเลยพออายุมากขึ้นต้องไปอยู่ที่ธรรมชาติธรรมชาติตอนแรกเราก็คิดว่าจะอยู่ไม่ได้นะแต่พออยู่ไปอยู่มามีความสุขมากเลยอากาศก็ดีดีอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆทำสวนทำไร่มานานแค่ไหนทำมา 5-6 ปีแล้วค่ะตอนที่ตัดสินใจมาอยู่บ้านทำไร่ทำสวนมันเกิดอะไรขึ้น
ไม่ค่ะคือลูกชายเขาไปชอบที่ตรงนี้เขาก็บอกว่าอยากจะมาทำให้แม่อยู่ตอนที่แม่อายุมากๆแม่จะได้มีที่เดินเยอะๆและมีอากาศบริสุทธิ์แต่พอไปมาเขาก็อยู่เองหัวเราะปลูกบ้านเสร็จเขาก็ไปอยู่เองเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาทำเกษตรผสมผสานแบบที่รัชกาลที่9สอนเขาก็มีความสุขอยู่ที่นั่นเขาไม่ยอมมากรุงเทพมหานครเลยแม่ต้องบินขึ้นไปหาเขาแม่ก็ไม่ได้ไปอยู่ประจำนะคะช่วงไหนที่ไม่มีละครช่วงไหนที่ว่างมากสัก 3-5 วันก็จะไปหาเขาไปอยู่ที่นั่นค่ะหลานก็ชอบเด็กๆชอบมากเพราะว่าเป็นชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสัตว์อยู่กับต้นไม้มันจะมีความรู้สึกว่าจิตใจเราเบิกบานหัวเราะจริงจังทำเป็นธุรกิจไม่ได้ขายแต่ก็อยากจะทำเป็นธุรกิจเหมือนกันถ้าสมมุติเรามีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเยอะมากๆเราก็จะขายแต่พอเอาเข้าจริงๆไม่ได้ขายแจกมั่งแลกมั่งเราเอาของนี้ไปให้เขาแล้วเขาก็เอาของมาให้เราขนาดขนมากรุงเทพมหานครมาแจกคนที่ได้รับของจากเราก็จะเอาของมาแลกให้เราด้วยเหมือนว่าเราไม่ต้องใช้เงินซื้อค่ะยิ้มจริงๆเราเคยอยู่ในวงการพอมาอยู่แบบนี้มันเสียดายหรือเหงาไหมไปอยู่ตรงนั้นก็คิดถึงนะคะสมมุติว่าเราอยู่เป็นเดือนบางทีช่วงโควิดแม่ก็เหงาค่ะคิดถึงค่ะทำไมแสงสีเสียงเราไม่ได้เห็นเลยพอกลับมากรุงเทพมหานครตื่นตาตื่นใจมากหัวเราะคนละเรื่องกับที่นั่นเลยพอมืดแล้วมืดจริงๆมืดมากพอตื่นเช้ามาก็จะได้ยินแต่เสียงธรรมชาติเราก็มีความรู้สึกบางทีเราก็อยากกลับกรุงเทพมหานครบ้างแต่พอกลับมากรุงเทพมหานครเราก็รำคาญอีกละหัวเราะต้องไปอยู่ที่นั่นอีกมีความคิดว่าจะไปอยู่ที่นั่นถาวรใช่คิดว่าจะไปอยู่ที่นั่นถาวรในตอนที่ไม่มีงานถ้าสมมุติไม่มีงานส่วนมากก็อยากจะไปอยู่ที่นั่นนานๆเพราะว่ามันทำให้เราปล่อยตัวได้ตามสบายเราไม่ต้องมาแอบออกไปไหนมาไหนเราก็ไม่ต้องแต่งหน้าเป็นตัวของตัวเองเต็มที่เราอยู่ตรงนั้นไม่ต้องแบบเดินไปไหนคนก็รู้จักค่ะก็รู้สึกว่าฉันชาวบ้านคนหนึ่งนะเดินไปเก็บผักเก็บดอกอัญชันเก็บกระถิ่นของชาวบ้านเขาไม่มีใครว่าถ้าอยู่กรุงเทพมหานครไปเด็ดอะไรของเขาโดนแน่เลยยิ้มวัยเกษียณอาจจะไปใช้ชีวิตที่นั่นยาวเลยใช่ค่ะอาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นลูกมีชวนไปอยู่ด้วยกันลูกหนีไปอยู่จอเลยก่อนแล้วส่วนหลานเขาต้องเรียนอยู่กรุงเทพมหานครเขาก็จะไปอยู่เพราะโรงเรียนหยุดนานเกินไปเขาก็อยากไปเที่ยวเมืองเลยเพราะมีกิจกรรมให้ทำเยอะกว่าเขาได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้ปลูกต้นไม้ได้ทำสวนทำไร่เขาชอบเขาทำบ้านดินเองด้วยนะเด็กอายุ 10-12 ขวบเนี่ยเขาเอาถุงขยะมาใส่ดินทำเป็นก้อนแล้วก็เอาดินมาโปะอยู่ได้ด้วยนะมันทำให้เด็กได้เรียนรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยชอบชีวิตแบบนี้มากกว่าเมื่อก่อนใช่ชอบชีวิตง่ายๆแบบนี้มากกว่าแต่ว่าเราก็ต้องทำงานไงถ้าเราไม่ทำงานไม่มีตังค์อยู่ไม่ได้นะช่วงโควิดได้รับผลกระทบยังไงบ้างกระทบมากเลยเพราะละครที่เปิดไปก็ถ่ายไม่ได้ต้องเป็นปีแล้วที่จะเปิดใหม่ก็ยังไม่ได้เปิดเลยคิดว่าทำไมมันนานอย่างนี้2ปีแล้วนะที่เราขยับไปไหนไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้มีแต่เงินออกแต่ไม่มีเงินเข้าเราก็อึดอัดนะแต่คิดไปอีกทีก็เป็นทุกคนสงสารทุกคนเลยกิจการใหญ่ๆก็โดนไปหมดแต่เราตัวเล็กๆไม่เป็นไรเราก็มีเท่าที่เรามีก็พอยิ้มค่าใช้จ่ายตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับอย่างนี้เราจะอยู่ได้ยังไงคะยังดีอยู่อย่างหนึ่งที่ลูกหลานแม่ขยันเขาทำกับข้าวขายในหมู่บ้านเนี่ยทำซาลาเปาทำข้าวกล่องทำน้ำปั่นเขาก็ขายออนไลน์เดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่ขายออนไลน์นะคะน่ารักมากเลยแม่เป็นนายทุนแม่ก็บอกว่ายังไม่เห็นมีใครมาคืนทุนฉันสักทีหัวเราะก็ขายไม่ได้กำไรนะแต่ก็ยังดีให้เขามีกิจกรรมเป็นการฝึกฝนในตัวว่าโลกสมัยน่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้มันจะเปลี่ยนไปยังไงก็ไม่รู้ก็ให้เขาฝึกทำรายได้ที่เข้ามาได้จากทางไหน
รายได้ก็กินเงินเก่าค่ะไม่มีอะไรมีละครปีที่แล้ว2เรื่องปีนี้มีอีก2เรื่องมีอยู่แค่นี้ก็ไม่พอใช้แล้วยิ้มไม่มีอะไรที่จะมีรายได้เลยละครยังรับเหมือนเดิมคักคันละครรับหมดเลยใครให้เล่นเป็นบทอะไรรับหมดเลยบ้าบ้าบอบอก็เล่นหมดนิดหน่อยหน่อยรับเชิญหรือว่าไม่ได้ตังเราก็เล่นชอบเจอคนเขารับเชิญไปแสดงแต่ว่าไม่มีค่าตัวได้ไหมคะก็ได้ค่ะให้เรามีข้าวกินไงไปกองถ่ายก็มีข้าวกินแล้วก็ได้เจอเพื่อนมีความสุขแล้วค่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพแม่เสียดายค่าตรวจมากเลยปีหนึ่งเสียค่าตรวจ 6,000 แล้วหมอบอกว่าไม่มีอะไรเลยค่ะปกติเราก็โอ้โหเสียดายจังๆเลยมาตรวจทุกอย่างปกติหมดคืออาจจะเพราะเราอารมณ์ดีด้วยแล้วเราก็ไม่คิดลบอะไรที่มันลบมากๆหรือรู้สึกว่าคนนี้เขากระแสลบแรงเราก็ออกห่างคนนี้เขาจิตใจไม่ดีเราก็ออกห่างไม่รับพวกที่มันลบร้อนร้อนไม่เอาไม่เอาขออยู่อย่างสบายสบายยิ้มได้ตลอดค่ะเคล็ดลับสุขภาพดีคือการทำให้ตัวเองอารมณ์ดีใช่คือตัดทิ้งหมดเลยอะไรที่ทำให้เราอารมณ์ไม่ดีเราต้องตัดทิ้งหมดเลยคิดก็เหมือนกันอย่าไปคิดลบเกลียดคนโน้นโกรธคนนี้ไม่เอาไม่เคยไม่ชอบหัวเราะออกกำลังกายกับเรื่องอาหารก็ช่วยได้ออกกำลังกายทุกเช้าตื่นขึ้นมาก็ทำโน่นทำนี่กวาดบ้านซักผ้ารีดผ้าทำหมดเพราะเราคิดว่าออกกำลังกายไม่ได้คิดว่าเป็นภาระไม่ใช่ค่ะกังวลอะไรบ้างไหมตอนนี้มีเหลนแล้วนะเป็นคุณทวดลูกของหลานมีลูกชายอยู่คนหนึ่งอ้วนมากตัวใหญ่มากแล้วเขาก็ติดเราแค่2เดือนเองเราก็จะอุ้มเขาไงพออุ้มมากทวดก็แย่มากเพราะเขาตัวใหญ่มากไงคะยิ้มมีลูกหลานรุมล้อมรู้สึกชีวิตสดชื่นไม่ต้องไปเครียดอะไรช่างมันมีเงินก็ใช้ไปThank you.